ครับก็สวัสดีนะครับทุกคนชาวรักปากัดนะครับคนรักปากัดอยู่กับผมช่องทรงโจร Channel นะครับหลังจากที่เราลงคลิปฟอร์มปลาไปได้น่าจะอาทิตย์นึงแล้วนะฟอร์มไว้ในแก้วนี้ครบประมาณ7วันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเลือกปลาที่จะทำพ่อพันธุ์นะครับมาดูกันว่าผมเนี่ยคัดไว้คร่าวๆแล้วก็น่าจะเป็น2แถวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปลาที่ผมคัดไว้ในลักษณะมันเป็นแบบไหนบ้างนี่คืออยู่ในแก้วนี้ประมาณ7วันแล้วนะครับผมดันน้ำไปประมาณ2รอบก็บางตัวสีสันก็มาเยอะขึ้นแล้วก็ขนาดก็ใหญ่กว่าเดิมนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพวกนี้นี่ความสวยจะขนาดไหนนะครับมาดูพร้อมๆกันเลยครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยตัวแรกไม่ใช่ตัวแรกสิต้องบอกว่า2ตัวแรกเพราะว่าไอ้ตัวในโหลนี้ในแก้วนี้นะครับขึ้นไปอยู่นี่นะครับไปรอในนี้ละนี่เป็นตัวแรกนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟอร์มแต่ละตัวเนี่ยเป็นไงเริ่มจากตัวนี้เลยจะดูกันประมาณ2แถวนะครับวันนี้ที่คัดไว้คร่าวๆแต่ยังไม่เคยเห็นตอนมันกลางนะครับตัวไหนถ้าเกิดมันไม่ผ่านจริงๆเดี๋ยวผมจะเอาแยกไว้ส่วนตัวที่ผ่านแล้วก็รอทำพ่อพันธุ์นะครับโอเคไปดูกันโอเคตัวนี้กลางพอแล้วครับเราให้ดูฟอร์มก่อนตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับตัวแรกที่อยู่ในโหลอยู่แล้วเป็นน้ำเงินดำแดงนะครับแล้วก็มาร์กเก็ตสีขาวกาแล็กซี่นะหน้ากากขาวเลยนี่นะคึกด้วยแล้วเดี๋ยวรอดูตัวนู้นนะครับตัวนั้นยังตื่นน้ำอยู่เพราะว่าอันนี้เป็นน้ำปลาใส่เพิ่งใส่โหลเมื่อกี้นะครับน้ำไม่ได้พักไว้ปลาค่อนข้างจะตื่นน้ำนะครับแต่ตัวนู้นสีติดเป็นโทนแดงเยอะมากฝั่งนี้ดำเลยนะไอ้ฝั่งนี้ดำแต่ยังไม่ยอมพองมาดูข้าวกันถ้าไม่ยอมกลางเราก็จะเปลี่ยนตัวอื่นแล้วเราจะเก็บตัวกลางที่ตัวนี้ไว้เพราะว่าตัวนี้มันกลางแล้วเอาไว้ล่อตัวอื่นได้ถ้าตัวอื่นยังไม่ยอมกลางคือปลาไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่ายังไม่ยอมกลางยังตื่นน้ำตื่นสถานที่อยู่ด้วยตื่นแสงไฟนะครับเริ่มมีปฏิกิริยาหน่อยๆนะครับมาดูกันสักแป๊บนึงคือตะเกียบสวยนะครับผมดูแล้วตะเกียบเท่ากันด้วยแดงน้ำเงินดำเหมือนกันเป็นปลาคอกเดียวกันหมดนะครับสีสันก็จะออกมาคล้ายๆกันหมดผมว่าถ้ามันเกิดกลางมันน่าจะสวยเลยจ้ะเนี่ยเก๋ไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่ยอมกลางไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมันจะมีอาการนิดๆหน่อยๆตัวนี้สวยนะน้ำเกาะลำตัวครับฟองน้ำเกาะนี่นะครับคือมันไม่ยอมกลางมันสวยนะครับตัวนี้ผมดูจากสีสันแล้วสีสันรูปร่างรูปทรงมันด้านหนึ่งแดงแดงทั้งด้านเลยด้านนี้เป็นสีดำนี่มันจะกลางแต่มันช้าหน่อยเนี่ยนะมาแล้วยอมกลางเหงือกแล้วนะแต่ก็ยังตื่นอยู่แต่สวยนะครับเครื่องยังมาไม่เต็มด้วยตัวนี้เครื่องยังมาได้อีกโอเคมาแล้วนี่ถือว่าผ่านอยู่นะครับโอเคแล้วก็ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเลยจะเก็บตัวนี้เอาไว้ให้มันล่อตัวอื่นก่อนไปดูตัวต่อไปเลยครับเดี๋ยวตัวนี้ตักออกโอเคปั๊บมาใส่โลไปใส่แก้วไปดูตัวนี้เป็นตัวต่อไปจึ๊บส
ีสันก็คล้ายๆเดิมอะน้ำเงินดำแดงดูในโลก็เลยโอ้ยตัวนี้ตอบโจทย์มาในโทนหางแดงนะมาในโทนเครื่องแดงแดงแป๊ดเลยแล้วคาดดำคาดน้ำเงินมาสวยมากโอ้โหโดนโฉบอันนี้ไว้นานไม่ได้แล้วถ้าเกิดโฉบกันแบบนี้เดี๋ยวมันโฉบหางกันแน่หางจะทำให้หางขาดแต่หางขาดเนี่ยมันไม่เป็นไรนะครับไม่มีผลต่อการสืบพันธุ์เรารักษาได้แต่ว่าไม่ขาดจะดีกว่ามันจะได้สุขความสวยงามด้วยเราตะเกียบเท่ากันนะครับตัวนี้ตะเกียบเท่ากันเหมือนเดิมโอ้แล้วฝั่งนี้ดำคาดน้ำเงินสวยมากโอเคตัวนี้กลางถือว่าลงแล้วกลางเลยถือว่าตอบโจทย์แล้วเครื่องแดงมากสีแดงอย่างนี้นี่ผมชอบมากเรื่องจ่ายสีไม่ต้องห่วงเลยถ้าแดงอย่างนี้พยายามเน้นตัวผู้สีเข้มๆไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราตัวนี้เราไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่ามันโฉบกันไปเริ่มโฉบกันเยอะแล้วเดี๋ยวหางจะขาดเราไปดูตัวอื่นดีกว่าอึ๊บนี่นะติดยอมมาดูตัวนี้มั้งตัวนี้ข้ามเลยเพราะว่าอยู่ในโหลแล้วมาดูตัวนี้อันนี้จะออกเนื้อส้มๆหน่อยนะครับจะออกสีส้มหน่อยตัวนี้มาต่างหน่อยมาแหวกแนวหน่อยตัวนี้ตัวอื่นจะส่วนใหญ่จะแดงหมดมาดูกันมากลางมากลางไหมกลางนะครับนี่ตัวนี้สีหางน่าจะมาได้อีกผมน่าจะรอสีหางหน่อยแต่ว่าเครื่องใหญ่สวยแล้วมาเป็นเนื้อส้มนะครับเนื้อส้มอันนี้นี่ต้องเก็บไว้อยู่แล้วส้มลายดำส้มคาดดำสวยนะครับแล้วตัวนี้ตะเกียบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ตะเกียบถือว่าเท่ากันโอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วหัวมาร์กหน้ากากมาสวยมากตัวนี้มาร์กหน้ากากมาสวยโดนโฉบแน่ปั๊บไป1ทีโอ้ยงามๆครับคัดไว้ไม่ผิดหวังจริงๆสวยมากเครื่องสีส้มแล้วหางเขาเนี่ยยังติดสีใสอยู่แต่ผมว่าน่าจะมาได้อีกนะครับเพราะว่าปลาเพิ่งจะอายุ3เดือนนิดเองตอนแรกที่เอาขึ้นมานี่คือใสมากใสหางเหืองอะไรนี่ใสมากเลยนี่ฟอร์มไป7วันถือว่ามาเยอะมากเลยสีโอเคมันเริ่มโชว์กันเยอะละเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเอาตัวนี้กลับลงไปบ้างแล้วเก็บตัวนู้นไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันอยู่แล้วมันเจอหลายตัวมันจะเริ่มจากการที่ว่ามันจะยอมไอ้กลางขู่ศัตรูเฉยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นกัดแทนนะครับเพราะว่ามันเจอบ่อยเกินเจอนานๆเนี่ยมันจะกัดเรามาวนมาดูตัวนี้เลยตัวนี้เป็นมาร์คสีเขียวกลางหัวไปดูในนู้นดีกว่าดูหน่อยขอดูหน่อยว่ามีจุดเด่นตรงไหนบ้างตัวนี้มาในเรื่องของตัวสีดำแดงแล้วก็เกตในมาด้านบริเวณสันหลังล้วนๆเลยมาบนหัวบนสันหลังล้วนๆบริเวณด้านข้างนี่จะเป็นสีเนื้อเลยนะสีดำแดงแต่ยังไม่ยอมกลางโอ้โหแต่ว่ามาร์กกลางหัวมาสีเขียวนี่เด่นมากเลยครับแต่มาร์กเป็นวงกลมสีเขียวตรงกลางมาเลยแหลมจริงๆว่าหล่อนะครับตัวนี้แต่ว่าต้องรอเขากลางหน่อยแต่ถ้าไม่กลางเดี๋ยวเราจะข้ามไปตัวอื่นเลยลักษณะปลาจะคล้ายๆกันหมดนะครับสายเลือดเดียวกันสายเลือดกาแล็กซี่เหมือนกันปลาคอกเดียวกันก็ประมาณนี้ครับดำน้ำเงินแดงส่วนใหญ่
ัวนี้น่าจะเสียเวลาอีกนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ยอมกลางจริงๆเนี่ยเราจะไม่รอเหมือนตัวแรกละเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวเลยโอเคก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับโดนไปแล้วอ่ะกลางเลยโดนโฉบไปที่2ทีกลางนะครับอ่ะเรียบร้อยโมโหยอมไม่ได้เป็นหมาจนตอกนะครับโดนตีจนมุมก็ต้องยอมกลางนะครับแล้วนี่นะครับสวยนะครับโอ้ตะเกียบคมอีกแล้วตัวนี้โอ้ยรอๆอีกแล้วนะครับแล้วคึกมากตอกกลางแล้วคึกมากตัวนี้โมโหนะครับน่าจะมีการโฉบกลับกันแน่โอเคแล้วเราดูเท่านี้ดีกว่าไปข้ามไปตัวอื่นเลยมาตัวนี้กันตัวนี้นี่เห็นในแก้วก็เห็นแล้วนะว่าสีแปลกกว่าชาวบ้านเขาไม่รู้นะครับว่าสีจะมาแนวไหนมาในโทนเกล็ดหนาเลยนะครับตัวนี้แล้วแนบเนื้อแดงที่เข้มมากนี่นะครับปลาแบบนี้คือผมชอบกาแล็กซี่แบบนี้นี่คือผมชอบสุดๆนี่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเกล็ดหนาคือเกล็ดไม่ได้กระจายเป็นจุดๆนะเกล็ดจะเกาะกันเป็นแผ่นๆแล้วตัวนี้แผ่นเรียกได้ว่าหนามากแล้วคือมาร์คสีฟ้าเนี่ยมาร์คมาสวยนะครับบริเวณหัวเนี่ยมาร์คมาสวยมากเห็นไหมครับสีเนื้อเขาแดงมากสีเนื้อเขาแดงมากๆตัวนี้แดงกว่าตัวก่อนโน้นนะครับตัวที่2หรือว่าอะไรเนี่ยที่ผมถ่ายไปทีแรกนะแล้วตัวนี้แดงมากอันนี้คือทําพ่อปลาแน่ๆตะเกียบสวยโอเคเครื่องสวยโอเคชายน้ําคงตัวนี้ครบทุกอย่างไม่มีตําหนิเลยตัวนี้ไม่มีตําหนิเลยนี่นะครับนี่คือปลาที่ผมชอบส่วนตัวนะครับแนวนี้คือชอบมากแล้วผมจะทำไว้แนวนี้จะทำไว้ไม่ให้ขาดถ้ามีก็จะทำไว้คือจะไม่ปล่อยให้มันหายไปนะครับให้ชมกันพักๆหนึ่งสวยจริงๆตัวนี้โอเคประมาณนี้เราไปดูตัวอื่นต่อเลยเจอแล้วนะครับอันนี้ให้เป็นลูกรักเลยหาเมียให้ครับ5ตัวอายุยังน้อยนะเพาะยาวๆเตรียมเมียไว้ให้สัก5ตัวไปดูตัวต่อไปเลยตัวนี้ก็มาในโทนดำน้ำเงินแดงอีกแล้วแล้วนะครับว่านะครับปลาคอกเดียวกันสายเลือดเดียวกันไม่แปลกที่มันจะคล้ายกันโอเคตัวนี้ถือว่าโอเคตัวนี้สวยอยู่ในเกตคือปกติแล้วถ้าแบบนี้เนี่ยผมจะอาจจะ50-50ถ้ามีคนถามคือผมก็จะปล่อยถ้าไม่มีผมก็จะเก็บทำพ่อนะครับพวกนี้เนี่ยหางติดเป็นบูเป็นสีบูลำตัวสีดำๆหางติดดำอะไรอย่างนี้เนี่ยมันมีเสน่ห์ผมชอบนะครับเพราะว่าแม่ปลาเนี่ยมันเป็นบูแบ็กนะครับลูกปลาเลยออกมาในโทนสีเข้มสีโหดๆนี้เนี่ยอ่ะเรียบร้อยหางแหว่งไปหน่อยนะโดนโฉบไปแล้วรอบนึงเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเลยหางแหว่งไปแล้วนะเรียบร้อยดอกที่2แหว่งกว่าเดิมอีกมันเริ่มจะกัดกันจริงๆจังๆละเปลี่ยนต้องเปลี่ยนหางปลายหางแหว่งไปแล้วต้องเปลี่ยนแล้วเราไปดูอีกตัวนึงตัวสุดท้ายอันนี้คือเห็นแล้วว่าโหดนี่มันโหดมันสู้กล้องด้วยแล้วนี่นะครับมันมาคล้ายบูแบ็กเลยตัวนี้มันมาดำมืดมาเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วค่อนข้างที่จะตัวใหญ่ตัวเนี้ยตัวค่อนข้างจะใหญ่กว่าตัวอื่นนี่นะสวยมากหลายคนชอบถามหานะครับแนวนี้แล้วนี่ไงครับดูเครื่องเบิ่ม
ครื่องอลังการงานสร้างแล้วนี่หล่อสวยมากตัวนี้ยังหล่อเลยพระเอกของเราในวันนี้แต่ลูกรักของผมนี่ตัวแดงแต่วันนี้ให้ไอ้นี่เป็นพระเอกแล้วกันมันหล่อจริงๆให้ดูกันแบบชัดๆโอ้ความหวดของมันนะดำมืดมาเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะหาตัวเมียสีเข้มๆใส่นะเพิ่มความดำเข้าไปอีกไอ้สีแดงเนี่ยมันมาอยู่แล้วแต่เราเพิ่มความดำเข้าไปดำน้ำเงินประมาณนี้อันนี้ยังติดโทนเขียวๆมาด้วยเป็นดำน้ำเงินเขียวแดงประมาณนี้โอ้โหโคตรเรียบร้อยโดนชมแล้วห่างกระจายเลยครับโอ้โหจะไม่เป็นไรนะครับเราเก็บทำพ่อปลาเราไม่ได้ขายไม่ซีเรียสล่ะแต่ว่าเราจะไม่ปล่อยมันกัดกันอีกละให้มันกระจายแค่นั้นพอเดี๋ยวมันจะเละเกินไปนะก็คลิปนี้ก็มาให้ดูพ่อปลาที่ผมคัดนะที่จะทำชุดต่อไปก็ประมาณนี้นะครับคัดไว้แค่2แถวยังมีพวกนี้แต่ผมยังไม่ได้คัดนะครับก็ผมคัดไว้ประมาณ2แถวประมาณนี้ที่จะทำพ่อปลารุ่นต่อไปก็สำหรับคนที่ชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับ Galaxy ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมแล้วก็สำหรับคนที่อยากสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปลากัดนะครับอยากศึกษาอยากเรียนรู้เนี่ยการเลี้ยงการเพาะพันธุ์การอนุบาลอาหารมันอะไรอย่างนี้นะครับทุกๆอย่างเกี่ยวกับปลากัดเนี่ยผมได้สร้างกลุ่มไว้แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปกลุ่มเอาไว้ให้ก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปสอบถามในกลุ่มได้เลยนะครับเรามีสมาชิกที่คอยตอบคำถามท่านแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่ชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ